สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีห่วงค่าฝุ่นละอองสั่งการปิดโรงเรียน2วัน31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์เร่งแก้ปัญหานายพุทธิพงศ์ปุณกันรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเฉพาะเด็กนักเรียนผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวจึงได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครประสานกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียนเอกชนประมาณ450แห่งให้ปิดการเรียน2วันระหว่างวันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์เชื่อว่าโรงเรียนเอกชนจะให้ความร่วมมือในส่วนนี้แต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่3ที่จะมีการสอบโอเน็ตให้โรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสมว่าจะมีการเปิดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้หรือไม่ทั้งนี้ระหว่างการหยุดเรียนรัฐบาลจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเร่งแก้ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอย่างเต็มที่ทั้งการเพิ่มการจุดพ่นละอองน้ำล้างฝุ่นในพื้นที่ต่างๆรวมถึงประสานพื้นที่ก่อสร้างให้เร่งแก้ปัญหาที่เกิดฝุ่นละอองส่วนพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้อำนาจเต็มที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดในการพิจารณาเรื่องการเรียนและเข้มงวดสถานที่ที่อาจจะก่อให้เกิดมลภาวะซึ่งคาดว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเนื่องจากจะมีการลดการใช้งานพาหนะสำหรับการตรวจสอบมลพิษที่พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานของหลายหน่วยงานนั้นจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนการตรวจสอบให้มากขึ้นและสม่ำเสมอร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายและขอความร่วมมือไปยังประชาชนหากพบเห็นแหล่งเกิดมลภาวะก็ให้แจ้งเข้ามาได้อุตมะเตรียมคิกออฟเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส. 350คนพร้อมเปิดบัญชีนายกรัฐมนตรี2กุมภาพันธ์นี้จ่อนำขันหมากสู่ขอคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าในวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์นี้จะเป็นการเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ครบทั้ง350เขตที่บางกอกอารีนาซึ่งจะเป็นการแนะนำว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั้งหมดว่ามีความพร้อมที่จะยื่นต่อกกต.และจะมีการเปิดนโยบายเพิ่มเติมเสริมจากกรอบนโยบายที่เคยเปิดตัวไปแล้วด้วยซึ่งจะมีความชัดเจนมากที่สุดและถือว่าเป็นคิกออฟแคมเปญแต่ก็ยังมีคิกออฟแคมเปญในระดับภาคด้วยทั้งนี้ในส่วนของบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้โดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคทั่วประเทศผ่านเครือข่ายของพรรคแต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้เพราะต้องผ่านคณะกรรมการบริหารพรรคก่อนโดยจะมีบัญชีเดียวแต่จะมีกี่คนยังไม่ทราบส่วนเรื่องการเทียบเชิญเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นกระบวนการที่สามารถทำได้ไม่ยากเพราะมีไม่กี่ชื่อซึ่งพรรคก็มีหน้าที่เตรียมขันหมากเพื่อไปสู่ขอและจะมีการเปิดรายชื่อที่พรรคจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีในวันเสาร์นี้พร้อมกันนี้นายอุตมะกล่าวถึงวันที่จะเข้าไปสมัครส.ส.ว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าจะไปสมัครส.ส.ในวันที่เท่าไหร่แต่เชื่อว่าพรรคมีความพร้อมตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์แล้วทางนี้ได้มีการวางแผนเรื่องการปราศัยในภาคต่างๆแล้วและจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะเพราะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาณัฐลักษณ์ เชยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานพรรคพลังประชารัฐค่ะสมาคมข้าวอยากเห็นนโยบายพรรคการเมืองสร้างเข้มแข็งส่งออกแข่งขันได้ผลักดันสินค้าเกษตรคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรของพรรคการเมืองต่างๆในขณะนี้ว่าโดยส่วนตัวมองแล้วไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนซึ่งทางผู้ส่งออกต้องการให้กำหนดนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่มีต่อสินค้าเกษตรคำนึงถึงกลไกตลาดให้มากที่สุดไม่เฉพาะข้าวเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆด้วยทั้งปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังและข้าวโพดในขณะที่นโยบายเกี่ยวกับสินค้าข้าวนั้นอยากให้มองกลับโดยใช้นโยบายที่ทำให้ผู้ส่งออกเข้มแข็งซึ่งจะสามารถซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่สูงขึ้นและปริมาณมากขึ้นได้แต่เห็นว่านโยบายของพรรคการเมืองในปัจจุบันมุ่งไปที่ราคาข้าวของชาวนาให้สูงเพียงอย่างเดียวจนกระทบกับผู้ส่งออกไม่สามารถรับซื้อและแข่งขันได้ที่สุดแล้วผลกระทบจะอยู่ที่ชาวนาขวัญใจนนจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยค่ะจบการเสนอข่าว14 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ
นอข่าวโดยสำนักข่าว INN